จอมแหใช่ครับ20 ปีไงประเทศผู้เขาร่ำรวย20 ประเทศในโลกนั่นแหละในกลุ่มนั้นนะโอเคไหมจบแล้วเอาแล้วต่อไปนี้ก็เรื่องราวของแสงนะครับเอาแสงไปวันนี้พลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาที่สูงสุดแล้วนะครับโฟตอนนะครับพลังงานที่พลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงมาเลเซียแสงนวลผ่องเลยปืด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 เตรียมตัวหายใจงับอากาศเข้าไปก่อนเพื่อนอากาศงับเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้ก่อนนะ ปืดเข้าไปสักก่อนปืด2 ปืดนะครับเสร็จแล้วก็ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวปืดปืดนี่ไม่ธรรมดานะครับค่อยๆดูดีๆสูดให้ใจลึกๆนี่แหละครับไม่คิดไม่ท้าไม่ฉีดนะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าในร่างกายมันไม่ปกติที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายอยู่ในท้องอยู่ในไส้อยู่ในหัวอยู่ในแขนอยู่ในขาอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวทั้งหมดนะพวกเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดนั่นแหละสูดหายใจเข้าไปปื้ดกันนานๆขอให้ทำใจเป็นผู้รับครับผมเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังงานโฟตอนของแสงของแสงนะฮะที่ลุงทำเนี่ยวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเลยนะนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ไปแล้วจ้าที่จะให้ช่วยกันระหว่างท่านอยู่ที่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมอยู่ไกลกันขนาดไหนโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วจ้าเสมือนหนึ่งเป็นโลกแบนไปแล้วนะครับโลกใบนี้นะมันถึงกันหมดแล้วจ้าต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับถ้าไม่มี YouTube ไม่มี Faceลุงก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังงานตัวนี้มาถึงบ้านท่านได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงแล้วก็สูดเข้าไปแล้วมีหลักอยู่3 หลักนะฮะ1เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองผลมันจะเกิดความร้อนในร่างกายนะครับสูดเข้าไป2กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปกำจัดฝั่งการแพทย์ตะวันตกเขาจะบอกว่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นโรคนู่นนี่นั่นสารพัด108 โรคตั้งแต่เส้นผมถึงปลายนิ้วเท้าโรคมนุษย์เนี่ยมีผู้คนรวบรวมไว้นะมีไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคมีผู้คนเขารวบรวมไว้ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่กี่ปีมาแล้วตั้งแต่หลุยส์ปาสเตอร์สินะใช่ที่รู้จักแบคทีเรียตัวแรกของโลกนู่นนะกี่ปีมาแล้วถึง700 ปี500 ปีไม่รู้ที่เกียจจำมีผู้คนเขารวมว่ามีโรคอยู่2,250ชื่อโรค
มันน้อยเสมอเลยนะเฮ้ใครก็ตามที่บริโภคพวกยาปฏิชีวนะมาถึงวันนี้อันตรายหมดแล้วนะจ๊ะพวกยาแก้ปวดแก้ปวดนะครับอันตรายนะจ๊ะนะจ๊ะนั้นใครก็ตามที่ปวดเนื้อปวดตัวพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานโฟตอนนี่นะครับมันสามารถช่วยได้นะครับคนปวดท้องก็เขมวท้องกดท้องเขมวท้องรู้จักว่าเขมวเขมบเขมิบเขมิบท้องเขมวท้องเขมิบท้องเขมวท้องนั่นนะครับท้องก็มีอะไรมีตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจะมีอะไรปอดก็หายใจเข้าไปปื้ดใช่ไหมครับง่ายๆคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเองเป็นธรรมชาตินะครับแล้วพร้อมๆในการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือกำลังฮอตฮิตอยู่ทั่วโลกก็คือไวรัสโคโรนาไม่ว่ามันจะมาในสายพันธุ์นะอย่าไปสนใจกับมันโอเคไหมครับต่อมาโคตรสายพันธุ์มาเลยลุงหอกไม่ได้กลัวสักสายพันธุ์เดียวนะให้รู้ไว้ทำไมถึงไม่กลัวมันเพราะว่าเราเข้าใจเราเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็มาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับ ไวรัสโคโรนาจะมาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับ ไวรัสช่วยนะที่ว่า ความจริงก็อยู่ด้วยกันอย่าเพี้ยนมันมากรู้ไหมแบคทีเรียและไวรัสอยู่ในตัวท่านได้กี่แสนล้านตัวหรือเปล่ามันอยู่แล้วนะครับวันดีคืนดีมันลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรามันต้องสร้างภูมิต้านทานให้มันอยู่อาศัยก็แค่คิดในรูปแบบนี้ครับอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาคิดแบบธรรมชาติเหมือนลุงใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับสัตว์ตัวใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็พึ่งพากันโอเคจังตัวเล็กก็พึ่งพาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามนุษย์ก็เหมือนกันแหละครับคนเฒ่าชราแก่ชราก็เมตตากับลูกหลานเหลนหลนบ้างนะครับยิ่งคนจะมีอำนาจวาสนาใดๆเนี่ยรู้จักเมตตากรุณาหน่อยงั้นถึงตัวนะการนาคาให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจำด้วยครับเฮ้อยู่ไหนก็ไม่รอดนะเชียลูกออกเตือนมาหลายร้อยครั้งแล้วนะอย่าเห็นแต่อำนาจนะครับอำนาจไปไม่รอดหรอกครับแล้วหมดตระกูลชื่อเสียงเรียงนามตระกูลก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับจะหนีไปไหนหมดอำนาจก็ใช่ไหมใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้มีที่ยืนมั้งได้มีความเจริญงอกงามได้หลายอย่างน้อยคนที่มีสิ่งนี้นะครับเลิกคิดได้แล้วผมว่านะตัวกูของกูจะเอาขนาดไหนมนุษย์เพียงพอสักหน่อยเดียวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยจะไปนั่งนอนหายใจที่ไหนก็ได้โลกนี้มันไม่มาหลอกมาหลอนด้วยผมว่านั่นนึกว่าตายดีส่วนมากผู้มีอำนาจจะตายไม่ดีนะบอกให้ทราบไว้ข่าวการตายไม่ดีแทบทุกรายไม่ทราบไปทำอะไรต่อมีอะไรให้คนเขาด่าเมียพ่อก็โดนจริงไปเจอผู้บรรลุธรรมเขาจัดการในยุ่งเลยผู้บรรลุธรรมเขาไม่พูดนะให้รู้ไว้เขาจะทำอะไรเขาไม่พูดนะเขาทำก็ทำเลยนะให้รู้ไว้
หนังสือพิมพ์ไม่ส่งเป็นเดือนนั่นแหละแขกครบไม่ได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์แย่จริงบ่นให้ฟังซะหน่อยจ่ายเงินค่าหนังสือล่วงหน้าพวกไม่มาส่งเลยเวลาจะได้ขอตื้อนะตื้อน่าดูนะตื้อมาขอตื้อยืนเนี่ยยืนขอเอียงกันนั่นแหละครับเอียงเบงมาโอ้ยรำคาญแล้วไปที่ไหนได้อ้อยเข้าปากช้างหายเลยก็เลยไม่มีหนังสืออ่านพวกสายส่งก็เลิกส่งไปแล้วหลายส่งที่มืออาชีพเลิกส่งตามบ้านแปลว่าหดเข้าหดเข้าทีนี้สองนิดแผงหนังสือแผงหนังสือจะอยู่ไม่ค่อยจะได้ไปหมดแล้วสิ่งพงสิ่งพิมพ์ อย่าลืมนะเรามีเป้าหมายนะครับที่นี่หนึ่งสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาหรือป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นเขาด้วยตาเปล่าเรานะครับจำนะฮะภาษานี้จำหน่อยครับแล้วก็ขับไล่สายส่งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายออกจากร่างกายเราไปออกไปตามเหงื่อออกไปตามไม่รู้มีกี่รูล่ะมนุษย์มีกี่รูออกไปตามรูนั่นออกไปตามรูจมูกรูตารูหูรูทวารหนักรูทวารเบานั่นแหละครับมีกี่รูออกหมดแหละของไม่ดีมันจะขับออกนี่คือความอัศจรรย์นะเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันจะไปขับจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับไม่เหมือนกินยาทายาฉีดยาเนี่ยจากนอกเข้าในมาครับขังอยู่ในตัวเราหมดอันนี้มันจากในออกนอกมันต่างกันนะครับนี่คือความแตกต่างของการรักษาตัวเราเองครับจำนะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าจำมากเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับนะครับอย่างลุงนี่สบายเลยมีปัญหา200ปีนี่สบายสบายจะไปนี้ไปไหนก็แล้วกันถ้าใครอยากจะรู้อยากจะดูเนาะลุงถึงไม่ค่อยรีบค่อยร้อนไงแต่ว่าเธออยู่นานแล้วก็กว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับกว่าถั่วจะสุกงามมันจะไม่หมดแล้วใช่นี่ปล่อยให้มันพังไม่ได้ครึ่งโลกเดียวแล้วค่อยช่วยประมาณนั้นว่าไปโน่นมันยากนะมนุษย์คุยยากนะค่อยๆสูดเอาลึกๆครับผมบรรจุเข้าไปเองอยู่ที่ผู้รับทั้งหมดนะครับผู้รับคือผู้ได้นะครับผู้ส่งมีอยู่แล้วแหละผู้ให้ก็มีอยู่แล้วนะครับพอไหมพอไหมในตัวท่านพอก็บอกยกมือขึ้นถ้าพอว่าไปหน่อย ถ้าอยู่ต่อหน้าได้เนาะอยู่คนละจอเนี่ยสิหน้าจอในจอเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็ดีถมเถแล้วพี่ของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีนะครับฟังทายฟังธรรมะพระธรรมเนี่ยครับของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับทางโลกเนี่ยของดีที่สุดไม่มีคำว่าฟรีนะครับทางโลกนะทางธรรม
ทางฝั่งธรรมทางพระธรรมของดีที่สุดคือของฟรีจำๆนะครับภาษาเหล่านี้คนที่ก็บอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นคือเขาก็แล้วกันนะให้เป็นเขาเราของฟรีสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้วันไหนวันที่จะไปวันเบิร์ดหนึ่งสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีใช่ป่ะพี่ถ้าให้แล้วบอกแล้วก็แล้วกันแต่ได้ตั้งตัวตั้งหลักจะได้อนุโมทนาสาธุให้ก่อนประมาณจะได้คูณกลับเกินกว่า500เท่าไงจะได้คูณกลับให้เกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะง่ายง่ายกับลุงนี่มันง่ายทุกเรื่องเลย Yes no okay จบประเทศอื่นเขาใช้คำว่า I กับ U โอ้ยเข้าไปถึงไหนๆกันแล้วของเราพอเวลาพูดคุณผมนะว่าดูถูกดูแคลนหนีไปไกลพวกมีความรู้สึกพวกนี้หนีไปไกลนะครับI กับ U เนี่ยโอ้โหมันแน่มากเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เป็นเพื่อนกันอาศัยไอยูกูมึงคือภาษาเพื่อนกันนะครับเพื่อนมิตรไกล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 กราบสวัสดีต่อไปอย่าให้มีคำว่ากราบนะครับคุณทัตติยานะครับสวัสดีก็สวัสดีธรรมดานะครับอย่าให้มีคำว่ากราบครับวันนี้ลุงไม่ใช้นะครับแล้วลุงก็ไม่ชอบให้ใช้ด้วยนะครับคุณชิยาธรเช่นเดียวกันตัดคำว่ากราบออกนะครับต่อไปรู้จักลุงเงาะก่อนลุงเงาะแค่นี้ก็เกินพอแล้วเอาอะไรก็ได้ก็หนาลุงเงาะใช่ไหมเอาไว้ใช้คนอื่นกราบใช้กับพระสงฆ์องค์เนนูขอกราบด้วยความเคารพ yeah. ถึงจะใช้ได้นะครับเอาไว้ในใจไม่ต้องออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับพอยังพอแล้วจะโอเคนะ3 2ชั่วนั่นมาชั่วเสียงนังชั่วเลยเสียงนังชั่วเลยนี่เสียงนังชั่วเลยเป็นไงได้ยินเสียงนังชั่วแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้เอาละต่อไปนี้ถามความรู้สึกของท่านนะได้อะไรจะบ้างจากย้ำนะภาษาสุดท้ายนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะโฟตอนของแสงนะครับจำนะครับภาษานี้ต้องจำค่อยๆสอดรับเอามันจะผ่านความรู้สึกวันนั้นอธิบายความรู้สึกมาครับต่อไปนี้นะฮะท่านได้รู้สึกอย่างไรนะครับลูกชายนอนหลับเปิดแสงสูงให้รับพลังงานด้วยค่ะโอเคดีมากครับคุณภาวินีลูกชายนอนหลับเปิดแสงลุงโอเคเด็กๆเห็นแป๊บเดียวจะหลับดีมากครับต้องการให้ทุกคนหลับง่ายๆนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้หลับยากจังอ้าวยกมือแล้วเหรอกดหัวมือเหรออ้
เอากดก็กอดหัวไม่มือนะก็เรียกแหละกดชอบกดชอบกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งแก้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 งเห็นเขาว่ากันเป็นของจองกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วตามด้วยกระดิ่งด้วยนะจริง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 อ้าวบอกความรู้สึกมาเริ่มจะคอยนะครับขณะนี้เวลา5 ทุ่มตรงพอดีเลยเหงื่อซึมเลยค่ะร้อนเหงื่อซึมเลยค่ะคุณวัสิมาร้อนเหงื่อซึมเลยเชียเอาไปอีกแล้วช้าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรรู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรนะครับท่านที่ไม่รู้สึกก็บอกมาด้วยครับผมจะหาวิธีที่จะหาวิธีว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนอยากจะให้ได้รับเจตนาจริงต้องการให้ท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับมันพึ่งใครไม่ได้อีกแล้วนะครับอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ต้องคิดรูปแบบนี้แล้วน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นท้องมันขึ้นใจนะครับพวกส่วนอะไรอร่อยไว้ทีหลังหยุดอากาศไปด้วยยืดเหยียดไปด้วยยืดเหยียดก็คือโยคะนะครับยืดนู่นหดนี่รู้สึกถึงความร้อนยุบยิบที่มือเท้าอาการปวดหลังหายเป็นเปลือกทิ้งเลยโล่งเบาสบายตัวเลยเชื่อคุณขวัญใจขวัญใจได้เลยร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วนำมาลูบหน้าลูบตาโอ้โหอย่างนี้ก็ความสาวกลับขึ้นมาแล้วจ้าคุณเรนู ความสาว จาก80เหลือ18ดีไหมนะ ประมาณนั้นนะครับ อ้าวมันได้จริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับพระนามบุญรักษาผิวพรรณนะครับบอกทราบไว้ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้พวกสิวแต่พวกฝ้าหน้าตาฝ้าได้จริงๆนะสังเกตไว้แต่เพศหน้าท่านท่านกระสองเอาเองกระจกเงาแต่ละวันแต่ละวันครับพลังงานนี่มันเป็นมันขับจากภายในออกสู่ภายนอกจำเลยครับมันขับจากภายในออกมาเป็นภายนอกมาเป็นเหงื่อมาเป็นอะไรพวกนี้รู้สึกแสบที่คอ กระแอมดื่มน้ำครับดื่มน้ำกดๆที่ลูกกระเดือกนิดนึงให้น้ำมันผ่านหลอดอาหารหลอดลมหลอดอาหารให้มันผ่านไปเหมือนกับให้น้ำล้างให้น้ำมันซ้อน้ำซ้อฝังน้ำซ้อตะลิ่งดื่มให้มันกึกกักเสียงดังกึกกักกึกกักบีบเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านยากๆนี่ดีกว่า ให้น้ำผ่านลำคอยากๆมันจะล้างไปเลยเหมือนกับเวลาเราสำลักอะไรใช่ไหมล่ะมันกินแกงส้มกินแกงเผ็ดกินแกงอะไรที่มันมีความเผ็ดภาษาอีสานเอ่ยมันแหดข้อมันแหดข้อมันระคายเคืองคอใช้น้ำผ่านกดเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านไปแผลมันจะหายครับผม ง่วงนอนมึนดีมากครับต้องการให้ผมนุกต้องการให้นอนง่ายนะครับผมเจตนาผมเลยนะครับให้ดูต้องการให้ท่านหลับสบายทั้งคืนนะครับเป็นเจตนาของลุงเลยนะรู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือลำตัวใบหน้าครับ Thank you very big ลุงคุณไกรทองโอเคครับรับแซบตามนี้มึนหัวมึนหัวก็นวดครับมึนหัวก็นวดครับขมับขมับนวดไปนั่นก้มเงยแงนครับมึนหัวนะฮะก้มเงยแงนคุณล่านะครับก้มเงยเงี้ยสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ยืดตัวก้มเงยนวดศีรษะนะครับมันจะหายมึนนะฮะจะหายมึนหายงงหายกงกงหายขาดด้วยนะที่ว่าไม่ใช่หายธรรมดานะประเภทมึนหัวมึนกงกงเนี่ยโอ้ยช่วยคนมานับไม่ถ้วนแล้วยิ่งผู้ที่สูงวัยบอกให้ทราบไว้นะมาสองมือเปล่าช่วยคนมานับไม่ถ้วน
ไอ้พวกกำลังจะลงลงลืมเนี่ยนะนะนะอยู่อากาศไปด้วยกระแสไฟฟ้าสู้ซ่าขึ้นหัวง่วงนอนมากว่าไหนมามันจะง่วงนอนดีมากครับจะหลับได้สบายตื่นขึ้นมาก็จะแข็งแรงนี่คือสิ่งที่ได้รับนะก็เรียกปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นกับตัวท่านนั่นแหละครับผมได้ไปหมดแล้วพวกนี้น้ำตาไหลหายใจโล่งหายใจโล่งเนี่ยบอกรู้เลยจะแข็งแรงนะครับเพราะปอดเนี่ยสำคัญมากๆโล่งสบายไม่หนาวไม่ร้อนเฉยๆคุณพานุกรโอเครับแทบตามนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรนอกจากง่วงง่วงนั่นคือรู้สึกนะครับคุณรักนะครับคำว่าง่วงคือรู้สึกนั่นแหละคือใช่ละปฏิกิริยาเข้าเลยละครับน้ำตาไหลปิติพวกนี้ขนลุกขนพองเนี่ยได้หมดแหละครับสู้ซ่าได้หมดนะครับคล้ายในหนึ่งบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันวิ่งทั่วกายนะครับนั่นนะให้เข้าใจตามนี้ร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือน้ำตาไหลตลอดค่ะช่วงรับแสงรับอากาศต่างร้อนลงไปสู่ท้องท้องก็ขมิ้วท้องนะครับถ้าไปถึงท้องขมิ้วท้องตามจะทำให้ท้องหย่อนยานทำให้ท้องแฟบทำให้ไม่มีหน้าท้องมันจะไปเผาผลาญไขมันให้ด้วยรู้สึกเนื้อเต้นชาปลายนิ้วจี๊ดที่ตาใช่จี๊ดที่ตานะพวกไฟฟ้านะครับจี๊ดที่ตาแล้วหัวโทษแล้วหูตัวโยกเยกได้สมาธิดีสลับไปมาพร้อมแสงและง่วงนอนดีมากๆนะครับคุณมะยุรานะครับแต่มานี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดมาจากผิดปกตินั่นคือได้รับนะครับมันเป็นของดีนะฮะแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ผลมันก็คือดีนะจับด้วยครับอยู่ๆมันไม่ปวดเอ้ยมันปวดขึ้นมาเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีนั่นนะจากนี้มันจะหายแล้วจะไม่ปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยตัวเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้นะครับกินข้าวไปด้วยรับพลังงานไปด้วยโอ้ยข้าวเป็นยาใช่ไหมครับก็พืชนะพืชคือข้าวข้าวก็เป็นยาใช่ไหมใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับใช้ฝาขวดแทนอะไรนาะคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจใช้ฝาขวดแทนอะไรเนาะเกาเหรอเอาฝาขวดมาขวดผิวกายมันเกาเหรอลองอธิบายมาดูซิคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนอะไรครับให้ลุงเข้าใจได้ด้วยไม่งั้นเข้าใจคนเดียวลุงจะได้เสริมให้ไม่ใช่แล้วล่ะครับเสริมให้จะได้ปรับแก้ให้ด้วยในเวลาเดียวกันน้ำล้างตาร่วงน้ำล้างตาร่วงเอาว่าน้ำล้างตาก็แล้วกันนะใช้ฝาขวดแทนน้ำล้างตาอ๋อพอนึกได้สักเอาน้ำเทใส่ฝาขวดใช่ไหมแล้วมาล้างตาโอเคนะพอได้ไหมครับผมแปลไทยเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะคุณพันนีหายโล่งใช้มือลูบไปตามแขนรู้สึกซาไปทั้งตัวโอเคดีมากครับเนี่ยเป็นความฉลาดนะครับเป็นความฉลาดของตัวเองนะมือลูบหน้าลูบตาลูบใบหูลูบไปเถอะลูบไปเถอะส่วนตัวของเราเนี่ยลูบล่างรูปบนรูปไหนๆรูปไปเถอะมันร่างกายของตัวเองนะครับนะนะ
มันสามารถที่จะได้ไปหมดแหละนะครับหายโล่งค่าคุณยุพเรศนะครับนั่นแหละสร้างพลังงานโปรตอนเองทำแบบไหนครับสร้างพลังงานโปรตอนเองเนี่ยผมว่าพลังงานโปรตอนมันมีอยู่แล้วในร่างกายนะครับโปรตอนและนิวตรอนมันมีทั้งหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมีทั้งหมดในร่างกายเรานะครับมันไม่ต้องสร้างมันปรับให้มันปรับไม่ใช่สร้างนะมันปรับนะครับต้องเข้าใจคำว่าปรับจะรู้สึกครับนะในร่างกายเรามีหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับเป็นปรับเพราะพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่มันสามารถที่จะปรับอนุภาคได้อย่างง่ายดายพลังงานบริสุทธิ์พรุ่งนี้จะอธิบายพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในโปรตอนนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับพรุ่งนี้โอเคไปนี่ทางใจไว้หน่อยนะครับมันเป็นภาษาฟิสิกส์ครับพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์มันสุดยอดมากมันโคกันยังไงมันเชื่อมโยงยังไงมันปรับยังไงมันถึงมีผลเร็วขนาดนี้โอเคนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคุณพ่อสกายทูลโอเคนะจบนะโหวันนี้3ทุ่ม11นาทีโอ้ยโทษ5ทุ่มโอ้ยตายก็ยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอทั้งฝั่ง Facebook และ YouTube นะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเด้อสิบอกให้ดีไหมครับดีก็พยักหน้าสิมันจะไปยากก็จบตรงนั้นใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแล้วครับนะครับก่อนจากกันในวันนี้เนาะสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสนั่นแหละครับขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปทั้งสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและมิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม